ต่อไปให้เราทำความสงบใจกันปรับความเพียรญาติโยมคนใดที่นั่งนานแล้วจะลุกขึ้นยืนก็ไม่มีปัญหาจะนั่งก็นั่งภาวนาไปถ้าปวดถ้าเมื่อยก็ยืนกรรมฐานจะได้ไล่นิวรณ์ก่อนทำสมาธิให้เรานั้นได้พิจารณาที่กายที่ใจของเราทำความรู้สึกที่กายและที่ใจของเราทำใจของเราให้ว่างๆทำใจของเราให้สว่างให้สงบพร้อมกับน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจของเราน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้ามาไว้ที่ใจของเราน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามาไว้ที่ใจของเราทำกายวาจาใจของเราให้เป็นพระละปล่อยวางความนึกคิดอดีตอนาคตให้เราทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้กายของเราสงบวาจาของเราสงบแล้วใจของเราก็สงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรให้เราพิจารณาให้มีสติอยู่ในองค์ของสมาธิให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับการบริกรรมภาวนาของเราภาวนาพุทโธก็ให้มีสติรู้ว่าเราระลึกนึกถึงพุทโธพุทโธทุกขณะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเราก็ตามดูตามรู้ลมหายใจของเราตามปกติไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปฝืนลมให้ลมเข้าลมออกตามปกติตามธรรมชาติแต่ให้มีสติตามดูตามรู้เอาจิตจดจ่อจดจ้องอยู่ที่จิตจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งให้จิตระลึกรู้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้เรารู้อยู่ภายในกายอาการ32กายภายนอกกายภายในกายภายนอกมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังกายภายในมีเนื้อมีเอ็นมีพังผืดมีกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้มีม้ามน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายให้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ในสภาวะร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนที่หนักเบาลมภายในความร้อนก็คือธาตุไฟหลับตาพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงในขณะที่เราทำจิตของเราให้มีความตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาภาวนาเป็นอุบายย่างจิต
ให้เกิดความสงบสงบที่ไหนสงบที่ความคิดความปรุงแต่งสงบที่ใจของเราไม่ปรุงแต่งไม่มีธรรมอารมณ์มาเคลือบแคลงและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนึกความปรุงแต่งก็พยายามละพยายามวางแต่ถ้าเราพยายามแล้วพยายามอีกมันยังคิดมันยังปรุงแต่งก็ปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาติตามหน้าที่ของจิตแต่เรามีสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเราเมื่อเรารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตจิตที่มีความคิดความปรุงแต่งก็ดับไปสิ้นไปให้เราพิจารณาความเกิดก็คือความคิดความปรุงแต่งที่จิตนั้นปรุงแต่งขึ้นมาพิจารณาความดับก็คือเรารู้เท่าทันมีสติรู้เท่าทันจิตมันก็เกิดมันก็ดับของมันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นนักปฏิบัติต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโตพุทโตพุทโตก็แล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยอะไรที่ถูกกับจริตถูกกับนิสัยภาวนาแล้วมันเจริญภาวนาแล้วมันดีภาวนาแล้วมีความสุขมีความเอิบอิ่มมีความยินดีก็ให้เรานั้นได้ดำเนินไปตามที่เรานั้นเคยได้ทำกันสำคัญอย่าส่งจิตไปสู่ภายนอกไปรับรู้เรื่องภายนอกให้เราปิดทวารคือประตูทางเข้าของธรรมารมปิดตาปิดหูปิดใจของเราทวารก็คือประตูทางเข้าถ้าเราปิดประตูเสียแล้วศัตรูข้าศึกขโมยกระโจนก็ไม่สามารถเข้ามาจู่โจมเอาของมีค่าของเราไปได้ก็คือใจของเราที่มีความสงบใจของเราที่บริสุทธิ์ใจของเราที่สว่างสงบสะอาดใจเราที่ว่างฉะนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเราก็ต้องกำหนดรู้ตามดูตามรู้จิตความนึกคิดของเรานั่นแหละไม่เชื่อจิตไม่หลงจิตแต่รู้จิตเห็นจิตก็คือเห็นความคิดความปรุงแต่งจิตที่เฉยจิตที่ไม่เฉยจิตที่เร่าร้อนจิตที่กระวนกระวายอันนี้คือจิตสิ่งที่ทำให้จิตเร่าร้อนกระวนกระวายก็คือการปรุงแต่งหรือเรียกอีกทีว่าจิตที่มีเจตสิกคือมีสิ่งปรุงแต่งฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติสำคัญอยู่ที่ตัวรู้นั่นเองเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วความนึกคิดความปรุงแต่งจะเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีก็หมดไปสิ้นไปให้เหลืออยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ใจของเรานั้นสงบใจของเรานั้นได้รับความรู้กระแสแห่งธรรมทราบซ่านไปทุก
อนูของร่างกายเราธรรมะเป็นโอสถพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าเพลิดเพลินอย่าเคลิ้มไปกับจิตที่มันปรุงแต่งให้เราวางจิตว่างๆให้เราวางเฉยอยู่กับอารมณ์ของเราตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นมีสติบวกกับสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเรานั้นสติเป็นตัวกั้นเป็นตัวกรองเป็นตัวหยุดตัวยั้งฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเพลิดเพลินไปกับความคิดความปรุงแต่งให้เราทำความรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังภาวนาสำคัญอย่าปล่อยองค์ภาวนายิ่งเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติใหม่ยังไม่ชำนิชำนาญก็ต้องยึดองค์บริกรรมภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปสงบหรือไม่สงบจะทุกข์จะร้อนจะปวดจะเมื่อยไม่ต้องสนใจปล่อยไปตามสภาวะตามความเป็นจริงกายปวดกายเมื่อยกายร้อนก็ไปเรื่องของกายจิตไม่เราร้อนจิตก็มีตัวรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนิวรณ์และธรรมก็ไม่เข้ามาครอบงำจิตใจของเราความงงเหงาเหานอนหดหู่ท้อถอยความสงสัยลังเลความอาฆาตความพยาบาทพอใจในสิ่งที่ชอบพอใจในสิ่งที่สวยที่งามก็เรียกว่ากามฉันทะพอใจในเรื่องของกามกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงทำให้เราไหลหลงทำให้เรานั้นวุ่นวายเราร้อนจิตกับยึดติดอยู่กับกามคุณแต่ที่จริงแล้วกามนั้นไม่เคยให้คุณมีแต่ให้โทษเราก็ต้องดูเราก็ต้องรู้จริตนิสัยของเรานั้นชอบภาวนาอะไรฉะนั้นต้องยึดหลักของกรรมฐานคือสิ่งที่อุปัชฌาย์ให้เรามาสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชถือศีลเนกขัมมะครูอุปัชฌาย์ก็ให้เอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวในตนของเรานี่แหละไม่ได้ไปเอาสิ่งภายนอกท่านยกให้ผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นอุบายให้จิตนั้นอยู่กับกายนั่นเองให้จิตพิจารณาในเรื่องของกายเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังตันโตทันตาฟันให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาให้โอโลมปฏิโลมเรื่อยไป แต่ว่าเราผู้มีความชำนิชำนาญเราก็เข้าสู่องค์ฌานละวิตกวิจารปิติ
ให้เราทำจิตให้เป็นจิตเดียวเอตคตาจิตเอตคตาลมจิตที่ไม่คิดจิตที่ไม่ปรุงแต่งจิตที่อยู่เฉยๆจิตที่อยู่ว่างๆแต่แล้วก็ยังลงไปในอุเบกขาคือการวางเฉยอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งองค์ภาวนาลมหายใจเราก็ละแต่ว่ามีตัวรู้รู้เฉยรู้เฉยจะสุขจะทุกข์จะปวดจะเมื่อยจะร้อนจะหนาวอะไรก็แล้วแต่รู้เฉยรู้เฉยมันไม่มีการปรุงแต่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นอย่าก้มอย่าเงยอย่าเอียงหลับตาแล้วนิวรณ์ความง่วงเหงาหอนอนเข้าครอบงำเราก็ลืมตาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหลับตานอกลืมตาในคือตัวสติรู้เท่าทันสังขารตามความเป็นจริงว่ามันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอันนี้เราถ้าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่เป็นสมาธิเราก็ต้องตั้งสติเอาจิตจดจ่อจดจ้องอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาให้เราโอโลมปฏิโลมเรื่อยไปจิตเราก็จะได้มีตัวยึดแต่ถ้าเราไม่มีอะไรให้จิตยึดเหนี่ยวจิตก็จะปรุงแต่งเขาเรียกว่าจิตสังขารการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งในเรื่องของบุญก็เป็นกุศลปรุงแต่งในเรื่องของบาปก็เป็นอกุศลอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาเป็นจิตที่ปรุงแต่งในเรื่องของบาปแต่ถ้าจิตปรุงแต่งในเรื่องของกุศลก็คือให้จิตที่มีพุทโธนั่นเองพุทโธนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตนั้นตื่นเบิกบานรู้เท่าทันกิเลสที่จะเข้ามาอะไรจะเข้ามาหลอกมาลวงมาล่อทำให้เราหลงนั้นเมื่อเรามีพุทโธแล้วจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับตัวรู้ตัวละพยายามภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปสงบหรือไม่สงบจะปวดจะเมื่อยยังไงก็แล้วแต่นะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์กับสังขารที่มันมีเวทนาพยายามแยกแยะสักแต่ว่ามันปวดมันเมื่อยเราก็รู้สงบหรือไม่สงบเราก็รู้รู้ได้ตัวของเราเองใครทำไม่สงบใครทำไม่ให้สงบก็ตัวของเราเองนั่นแหละฉะนั้นสตินี่สำคัญที่สุดก็คือตัวรู้นั่นเองว่าขณะนี้จิตเราเป็นอย่างไรจิตเราพอใจกับการที่จะภาวนาหรือเปล่าจิตมีตัวขี้เกียจขี้ค้านมีนิวรณ์เข้าครอบงำก็พยายามละพยายามตั้งสติ
ถ้านั่งแล้วนิวรณ์ยังเข้าครอบงำยังเผลอสติยังขาดสติยังไม่รู้เท่าทันจิตที่มันมีกิเลสเราก็ยืนภาวนาทำความรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าของเรามือประสานกันหลับตาภาวนาอยู่ในใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทให้มีความปิติความเบิกบานอยู่กับการภาวนาฉะนั้นถ้าเราไม่มีปิติในการภาวนามันก็จะเกิดความขี้เกียจขี้คว้านความหดหู่ท้อถอยอยากจะลุกอยากจะเลิกยิ่งจิตมีความปรุงแต่งมีความนึกคิดยิ่งเราเพ่งดูจิตของเราเพ่งลงไปเพ่งลงไปก็จะเห็นจิตที่แท้จริงของเราว่ามันเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่เป็นประภัสสรไม่มีอะไรมาเจือปนไม่มีอะไรมาแคบเกือบทำให้เศร้าหมองแต่ที่เศร้าหมองเพราะอะไรเพราะธรรมารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสใจได้สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราก็เรียกว่าเป็นทวารเกิดเป็นวิญญาณจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณชิวหาวิญญาณคานะวิญญาณมโนวิญญาณก็คือตัวรู้นั่นเองดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่มีอะไรยุ่งยากไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่เรานั้นได้ตั้งสติให้มีความภาคความเพียรความอดความทนพยายามแล้วพยายามอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกซ้ำๆซากๆก็เพื่อให้จิตนั้นมันอยู่ในกายของเราอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาของเราจิตส่งออกไปข้างนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ถ้าจิตอยู่ภายในแล้วดับทุกข์ถึงแม้ว่าทุกข์จะเกิดขึ้นที่กายสังขารแต่จิตก็ไม่ได้ปรุงแต่งไปในเรื่องของทุกข์หรือสุขจิตก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ละเป็นผู้ปล่อยเป็นผู้วางไม่ได้แบกถ้าเราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้อารมณ์ต่างๆก็จะเกิดความเบาขึ้นภายในจิตใจของเราความว่างก็จะเกิดขึ้นความสว่างก็เกิดขึ้นเกิดปิติความยินดีในการที่จะบริกรรมภาวนาทำใหปัญญานั้นเจริญขึ้นรู้เท่าทันความนึกคิดของตัวเองเห็นอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเห็นจิตของตัวเองรู้อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับรู้จิตของตัวเองฉะนั้นสุขทุกข์มันอยู่ที่จิตของเราคนเรามีความทุกข์ความเล่าร้อนก็เพราะว่าจิตมันปรุงแต่งอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกิดเป็นตัณหาความทะยานอยากภาวะตัณหาวิภวะตัณหา
ตัณหาตัวนี้คือตัวที่จะสร้างความทุกข์ความร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะความอยากอยากได้ก็ไม่ได้ไม่อยากได้แต่กลับได้อย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราเกิดตัณหาคือความอยากได้อยากได้อะไรอยากได้ความสงบอยากได้ความสุขสุขอะไรก็ไม่เท่ากับสุขที่เกิดจากสมาธิสุขที่เกิดจากจิตนั้นมีความสงบระงับจากความคิดความปรุงแต่งที่ไม่ต้องเจือด้วยอมิตรสิ่งของมาทำให้เกิดความสุขเพียงแต่เราหยุดคิดหยุดนึกน้อมเข้าไปในใจของเราเห็นกายของเรานั่งเป็นปางพระขัดสมาธิเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นจิตของเรานั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบาน พยายามให้มีสติอย่างเดียวโยมสองอย่างกายกับจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตสองอย่างนี่แหละจะทำให้เรานั้นเกิดความสงบเห็นกายตามความเป็นจริงในปัจจุบันให้มีอารมณ์ในปัจจุบันกายปวดกายเมื่อยกายร้อนเห็นจิตที่มีความคิดความปรุงแต่งเห็นจิตที่ว่างจิตที่วางเห็นจิตที่เฉยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เลิกแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วมันไม่ละมันไม่เลิกมันก็จะปรุงแต่งไปเพิดเพลินไปกับอำนาจแห่งความเพลินเพลินในอารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่เพลิดเพลินก็ทำให้เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาฉะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักเวทนาเวทนา3ทุกขเวทนาสุขเวทนาแล้วอีกเวทนาหนึ่งก็คืออุเบกขาเวทนาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้แล้วเฉยรู้แล้ววางรู้แล้วว่างรู้แล้วสงบนี่แหละก็เป็นอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เร่าร้อนไม่กังวลกังวายไม่กระสายกระสับไม่อยากจะลุกไม่อยากจะเลิกเราก็ต้องมีขันติความอดทนอดกั้นต่อความอยากของเราเมื่อเรามีขันติบวกกับความภาคความเพียรวิริเยทุกขมัชเชติบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเราเพียรละเพียรเลิกเพียรรู้ใฝ่หาความรู้สิ่งที่ไม่รู้เราก็ต้องใฝ่หาต้องศึกษาเราเรียนไม่จำเป็นต้องไปศึกษาเราเรียนในตำรับตำราเพราะร่างกายของเรานี่แหละเป็นตำราเล่มใหญ่ศึกษาเข้าไปในกายภายนอกกายภายในผมขนเล็บฟันหนังถ้าจิตเรามีความสงบจิตเราเฉยแล้วเนี่ยเราก็แยกแยะพิจารณา
มเราก็แยกออกขนเราก็แยกออกให้เรานั้นผ่าตัดอวัยวะของเราอาการ32ของเราเนี่ยจะแยกออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอามากองมากองมากองไว้ผมขนผมก็กองหนึ่งขนก็กองหนึ่งเล็บก็กองหนึ่งฟันก็กองหนึ่งหนังก็กองหนึ่งเนื้อก็กองหนึ่งกระดูกก็กองหนึ่งพยายามเนี่ยแยกแยะแยกชิ้นแยกส่วนออกไปให้มันครบ32แยกด้วยจิตของเรานั่นแหละผมที่เราแยกเราก็เห็นผมเด่นชัดรูปร่างลักษณะผมของเราเป็นยังไงผมสั้นผมยาวผมขาวผมดำผมตรงผมเดียดผมหยิกผมงอพอหลับตาเราแยกผมก็เห็นผมของเราแล้วก็แยกขนของเราออกเป็นกองกองขนหยาบขนละเอียดขนสั้นขนยาวขนเข้มขนอ่อนเล็บของเราก็เล็บมือเล็บเท้าแล้วก็แยกออกไปแยกออกไปแล้วให้พิจารณาว่านี่หรือร่างกายของเราสิ่งที่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราที่ว่ามนุษย์เมื่อเราแยกออกไปแล้วความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหนความเป็นคนอยู่ตรงไหนเพศหญิงเพศชายอยู่ตรงไหนฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะมีขึ้นสิ่งที่จะเป็นขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมารวมกันเมื่อเราแยกออกไปเป็นชิ้นส่วนเป็นกองเป็นกองแล้วเราก็พยายามเอากลับเข้ามาที่เดิมเอาผมมาไว้บนที่ศีรษะของเราเอาขนมาไว้ตามตัวของเราเอาเล็บมือมาไว้ที่มือของเราเอาเล็บเท้ามาใส่คืนไว้ที่เท้าของเราเอาฟันใส่คืนเข้าไปที่ฟันของเราแล้วก็เอาหนังตอนนั้นเราถกหนังออกไปแล้วมันมีอะไรถกหนังออกก็เป็นเนื้อเมื่อร่างกายของเรานั้นไม่มีหนังห่อหุ้มเพื่อกันสิ่งภายในมันก็จะเกิดพยานอันตรายต่อร่างกายของเราเนื้อของเราก็จะถูกเชื้อโรคฝุ่นละอองมาเกาะฉะนั้นหนังเนี่ยเป็นตัวห่อหุ้มอวัยวะภายในป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่จะมาเข้าสู่ร่างกายของเราขนก็เป็นส่วนที่จะเป็นสิ่งที่ป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราอันนั้นอวัยวะของเรานี่ก็คือเครื่องป้องกันผมก็ไว้ป้องกันแต่เรานั้นก็มาคิดว่ามันเป็นของสวยของงามเพราะธรรมชาติให้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อเป็นเครื่องป้องกันอวัยวะดังนั้นเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเราก็อย่าไปหลงสิ่งเหล่านี้ไปหลงผมไปหลงขนไปหลงเล็บไปหลงฟันไปหลงหนังคิดว่าเป็นของสวยของงามถ้าเราคิดอย่างนี้ถ้าคนไหนมีจริตในเรื่องของราคะจริตครอบของสวยของงามปรุงแต่งในเพศตรงข้ามว่าสวยว่าหล่อก็ลองถกหนังออกลองเอาผมขนเล็บฟันหนังออกมันจะมีความสวยงามอะไรตรงไหน
ฉะนั้นเมื่อจิตของเรานั้นภาวนาตั้งอยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันก็จะออกมาพิจารณาอย่างที่อาตมาอธิบายจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ในอารมณ์ของสมาธิก็จะเกิดเป็นสภาวะตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะต้องไม่หลงกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ธรรมชาติให้มาเพื่อมาสร้างประโยชน์บางครั้งเราก็เอาไปใช้ให้มันเกิดโทษฉะนั้นสังขารร่างกายของเราถ้าเราไม่ทนุถนอมไม่บำรุงรักษามันก็เกิดทุกข์เกิดโทษก็จะทำให้เรานั้นอยู่ไม่เป็นสุขต้องมีการเยียวยารักษาบำบัดใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีสิ่งที่เปื้อนปนมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานเราก็ต้องชำระสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตของเราหายใจของเรานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่ว่างเป็นใจที่สว่างเป็นใจที่สงบดังนั้นคนเราที่เกิดทุกข์เกิดโทษเพราะไม่รู้เท่าทันจิตไม่มีสติขาดสติเผลอสติลุ่มหลงไปกับสิ่งที่ยั่วยุแต่ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมันจะมีการพิจารณายิ่งเราทำสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นเมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วมันจะเกิดตัวรู้คือปัญญานั่นเองมันจะเกิดตัวละอันไหนที่จะละอันไหนที่จะวางอันไหนคุณอันไหนโทษอันไหนประโยชน์อันนั้นไม่ใช่ประโยชน์เราก็จะไม่เป็นคนหลงอยู่กับโลกแต่ไม่หลงโลกแล้วก็ไม่ลกโลกก็คือทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนั่นแหละประโยชน์ตนก็เนี่ยโยมมานั่งภาวนามายืนภาวนามาเดินภาวนามาปรารภความเพียรสร้างประโยชน์ตนละอารมณ์ละสิ่งขุ่นมัวเศร้าหมองละความสุขมาประพฤติปฏิบัติมากน้อยสันโดษทุรงควัตขัดเกลากิเลสฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันไม่มีความชำนิชำนาญหรอกไม่มีใครที่จะรู้มาก่อนไม่มีใครที่จะเป็นได้มาก่อนก็ต้องฝึกต้องหัดต้องปวดต้องเมื่อยสงบบ้างไม่สงบบ้างทุกทนขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาห้องนอนทุกคนต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องเป็นพื้นฐานของผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติต้องได้สัมผัส กับนิวรธรรมถ้าเราไม่เคยผ่านแสดงว่าเรานั้นยังไม่ผ่านชั้นเราก็ต้องรู้จักนิวรณ์ของตัวเราเองแล้วเราจะแก้นิวรณ์ได้อย่างไรก็เรารู้ว่านั่งแล้วมันหลับนั่งแล้วมันขาดสตินั่งแล้วมันเผลอสติแล้วก็ยืนหลับตาแล้วมันก็ยังคิดมันก็ยังนึกแล้วก็ลืมตามันพยายามให้มันข้ามนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่อะไรเพราะเผลอสติขาดสติขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากภาวนานะภาวนา 2-3 คำก็ไม่เอาแล้วภาวนาไม่ยังไม่เห็นสงบก็ไม่เอาแล้วก็ลุกก็เลิกไปแล้วไม่ทนไม่พยายามไม่ภาคไม่เพียรฉะนั้นก็เราสร้างความดีทำความดีเนี่ยมารมันไปผจญนะ
ถ้าเรานั่งเฉยๆไม่กำหนดไม่ภาวนาอยู่มันก็ไม่รู้ความปวดความเมื่อยแต่พอเรามานั่งหลับหูหลับตาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มันหลับตาเอาแล้วเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยแล้วนั่งแค่5นาที10นาทีก็ไม่เอาแล้วก็ยุกขยิกกระวนกระวายแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะเราบังคับเพราะเราไปดูมันเพราะเราไปเห็นมันที่เรารู้ว่ามันขี้เกียจขี้ค้ามันปวดมันเมื่อยเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นตัวรู้มีสติเป็นตัวรู้นั่นแหละถ้าเราลงนั่งเฉยๆแล้วไม่ไปเพ่งไม่ไปรู้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปเพ่งยิ่งเพ่งมันยิ่งรู้มันยิ่งเกิดเวทนาเมื่อเรานั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธพอมันปวดมันเมื่อยเราก็เพ่งจิตไปดูที่ความปวดความเมื่อยมันยิ่งปวดยิ่งเมื่อยเพราะอะไรเพราะเราไปรู้มันว่ามันปวดว่ามันเมื่อยว่ามันเจ็บว่ามันทุกข์แต่ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปพิจารณามันไงมันถูกอารมณ์อื่นมาปิดบังแต่เมื่อเรามานั่งสมาธิหลับตาก็เห็นกายของเรานี่ก็เห็นเด่นชัดเลยนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ไปแบกไปได้หามไปทำอะไรให้มันต้องทุกข์ต้องยากแต่ทำไมมันปวดมันเมื่อยก็เพราะมันเป็นสัจธรรมนั่นแหละร่างกายของเรานั้นมันทนต่อสิ่งต่างๆได้ยากไม่ทนร้อนไม่ทนหนาวไม่ทนหิวไม่ทนปวดไม่ทนเมื่อยนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยยืนนานก็ปวดก็เมื่อยนอนนานก็ปวดก็เมื่อยแสดงว่าร่างกายของเรานั้นมันไม่ทนแต่ที่เราทนได้เพราะอะไรเราต้องทนเพราะเราต้องฝืนถ้าเราไม่ทนไม่ฝืนเราก็จะไม่รู้ถ้าเราไม่ทนไม่ฝืนเราก็ลุกเราก็เลิกเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามทุกขเวทนานั้นไปได้เราก็พยายามฝืนทนนะจากการที่ต้องนั่งทนนั่งทนปวดทนเมื่อยทนความเร่าร้อนในจิตที่มันยังไม่รู้จักปล่อยวางความนึกคิดทนไปทนไปมันก็ปล่อยมันก็วางได้ฉะนั้นจิตของเราเนี่ยถ้าบางครั้งบังคับมากมันก็ไม่เกิดผลที่เราต้องการไม่บังคับมันก็ไม่ได้มันก็เตลิดเปิดเปิงไปกับอำนาจของความคิดของความปรุงแต่งดังนั้นต้องมีสติตัวเดียวเท่านั้นแหละเมื่อมีสติแล้วมันก็จะเกิดปัญญารอบรู้ในกองขังขาน รู้จักสภาวะตามความเป็นจริงมันก็วางเฉยมันเป็นเช่นนั้นเองสังขารร่างกายของเรามันก็เป็นเช่นนี้ถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธของเราเรื่อยไปไม่ต้องสนใจว่าเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนไม่ต้องสนใจว่ามันปวดมันเมื่อยหลับตาแล้วก็เห็นทุกข์ของเราเมื่อเราเห็นทุกข์ของเราในร่างกายอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกิดโทษแต่คนเราไม่เห็นทุกข์มันก็จะเกิดโทษก็เกิดความที่ทำให้จิตนั้นวุ่นวายเล่าร้อนอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุข
ะนั้นที่เราต้องมานั่งสมาธิทนปวดทนเมื่อยก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้มารู้ทุกข์นั่นเองมาเรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วก็อยู่กับทุกข์ทุกข์จะทำให้เราเกิดปัญญาสุขไม่ทำให้เราเกิดปัญญาสุขจะทำให้เรานั้นติดยึดดังนั้นถ้าสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตใจเราจะรับสภาวะนั้นได้ไหมทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ดับไปเราจะทนต่อสภาวะทุกข์อันนั้นได้ไหมนี่แหละที่เราต้องมานั่งขัดสมาธิหลับตากันหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ไปพะวงกับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายของเราเพราะจิตเรานั้นมันจดจ่อจดจ้องอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาจิตมันมีความตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาจิตมันแยกออกจากเวทนาจิตมันแยกออกจากกายกายก็สักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตมันคนละสิ่งกันแต่มันอาศัยอยู่ด้วยกันฉะนั้นถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเราก็จะรวมไปว่ากายกับจิตมันอยู่มันเป็นอันเดียวกันแต่ที่จริงมันไม่ใช่ที่มันรู้ว่าปวดว่าเมื่อยเพราะอะไรเพราะจิตไปยึดว่านี่คือร่างกายของเรานี่แขนนี่ขานี่หน้านี่หลังไปยึดว่านี่คือของเราฉะนั้นทุกคนสภาวะจิตมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่เราจะทำสภาวะจิตของเราให้มันอยู่ในการวางเฉยได้ยังไงก็ต้องฝึกต้องขัดต้องเกาต้องภาคต้องเพียรต้องปวดต้องเมื่อยต้องมีความภาคความเพียรในการยืนในการเดินในการนั่งแม้กระทั่งนอนก็ต้องมีความภาคความเพียรในการที่จะบริกรรมภาวนานอนก็บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนอนภาวนาไปจนหลับแล้วก็จะไม่ฝันร้ายแต่ถ้าเรานอนแบบไม่มีสติขาดสติไม่ใช่นักประพฤติไม่ใช่นักปฏิบัติเราก็จะปรุงแต่งไปคิดไปนึกไปไม่ภาวนาฉะนั้นเมื่อเรานี่ก็ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่น้อมจิตเข้าไปไม่มีสติไม่มีสมาธิสิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนั้นมันก็ผ่านไปเข้าหูไปแล้วก็ออกไปหูซ้ายออกหูขวามันไม่เป็นสัญญาความจำได้หมายรู้สักแต่ว่าเสียงดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเสียงที่ดีเราก็เอามาพิจารณาเสียงที่ไม่ดีเราก็ให้มันผ่านออกไปให้มันเลยออกไปอย่าเก็บไว้ในใจแต่เสียงที่ดีๆคำพูดคำสอนของครูบาอาจารย์น้อมจิตเข้าไปตั้งจิตให้เป็นสมาธิมีสติปล่อยวางความนึกคิดทำใจให้ว่างๆแล้วเราก็จะได้รับรู้ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นั้นท่านได้มาขยายมาชี้มาแนะก็จะเกิดเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ที่ดีจะเกิดความทรงจำเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเรานึกเมื่อเราคิดเมื่อเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดเป็นความรู้นั่นคนเรามาจากอวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองถ้าเราไม่มีสติก็คือเราก็ยังมีอวิชชา
ไม่มีความรู้ในเรื่องของสังขารร่างกายไม่มีความรู้เรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้เท่าทันกิเลสยังไปยึดติดในอุปาทานว่านั่นเรานั่นเขานี่เราของเราของเขาว่าตัวว่าตนเมื่อจิตมีอุปาทานก็จะเกิดสังขารการปรุงแต่งเมื่อเกิดสังขารการปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดเป็นเวทนาสิ่งไหนที่ชอบใจก็เป็นสุขเวทนาสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาแล้วก็เกิดเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้แต่นี้วิญญาณก็เป็นสิ่งรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ด้วยมโนวิญญาณรู้ด้วยจิตด้วยจักขุวิญญาณรู้ด้วยการเห็นรู้ด้วยการได้ยินโสตะวิญญาณรู้ด้วยลิ้มรสกับชิวหาวิญญาณรู้ด้วยจมูกก็คานะวิญญาณสิ่งที่สัมผัสอันนี้เรียกว่าผัสสะสิ่งที่เรานั้นสัมผัสอายตนะคือสิ่งที่กระทบหรือสิ่งที่รับรู้หรือว่าเป็นสภานั่นเองอายตนะภายนอกอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมลมอายตนะผัสสะก็สิ่งที่ใจนั้นได้ไปรับรู้สัมผัสรู้ว่าร้อนรู้ว่าหนาวรู้ว่าพอใจรู้ว่าโลภรู้ว่าโกรธรู้ว่าหลงนี่แหละผัสสะสัมผัสก็เกิดเป็นธรรมลมขึ้นมาอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์รักนะเกิดเป็นธรรมารมณ์หรือเราเรียกอีกทีว่าก็เกิดอารมณ์นั่นแหละใช่ไหมแต่นักปฏิบัติเราก็มาเรียกว่าธรรมารมณ์ฉะนั้นสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้ที่ไม่สงบเราก็ต้องพิจารณาว่าไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราขาดสติเพราะเราไม่ภาวนาเพราะเราส่งจิตออกไปข้างนอกเพราะเราไม่เห็นลมหายใจของเราเพราะเราไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราแต่เรารู้อย่างนั้นแล้วก็ตั้งต้นขึ้นมาใหม่บริกรรมเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาผมขนเล็บฟันหนังพุทโธ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 เมื่อเราปรารภอย่างนี้แล้วอะไรจะเข้ามาสู่จิตใจของเราไม่มีเพราะใจของเรานั้นมันไม่ว่างกับสิ่งที่มันจะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเพราะใจของเรานั้นมันเปี่ยมล้นมันเต็มไปด้วยบุญและกุศลพุทโธพุทโธนี่แหละบุญเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจิตเราไม่มีพุทโธเนี่ยมันไม่เกิดบุญหรอกมันจะเกิดบาปฉะนั้นถ้าเราไม่มีเวลาจะมานั่งสมาธิหลับหูหลับตาเราทำภารกิจการงานยืนเดินนั่งนอนทำงานทำการไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือสัญจรไปไหนมาก็แล้วแต่ให้ใจเราลึกถึงกับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องออกเสียงพุทโธในใจจะโกรธใครพุทโธพุทโธเข้าไว้มันพอใจมันรักใครอะไรก็พุทโธพุทโธไว้ไม่มีอะไรถ้าพุทโธแล้วไม่มีอะไร
แต่ถ้าไม่มีพุทโธแล้วมันมีแต่พุทโธนะพยายามพุทโธอย่าพุทโธถ้าพุทโธแล้วมีปัญหาแต่ถ้าเรามีพุทโธแล้วหมดปัญหาทั้งตัวเราเองและก็ของคนอื่นเพราะเราไม่สร้างปัญหาให้กับตัวของเราแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นฉะนั้นการภาวนานี่แหละมันมีแต่คุณไม่มีโทษมีแต่บุญไม่เป็นบาปเพราะคนไม่ชอบภาวนาก็เลยมีแต่บาปอย่างพวกเรานี้ทำแต่บุญบุญที่ไม่ต้องฟักบุญที่ไม่ต้องเสียสละอะไรทั้งสิ้นบุญจากการที่เราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกผู้มีพระคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคุณขึ้นมา3ประการอย่างที่ว่านี่แหละถ้าใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและอะไรจะเข้ามาแทนไม่มีเพราะว่าใจเราเตี่ยมล้นไปด้วยพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราก็เป็นผู้รู้ได้รู้ได้ตนเองนี่แหละเป็นปัจจตังรู้ตรงไหนล่ะรู้ตรงที่เราสามารถละอารมณ์ของเราได้นั่นแหละถ้าเราไม่รู้มันก็ละอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราก็ต้องละสิ่งที่ไม่ดีอย่างพวกเรานี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมีบุญที่สะสมมาแล้วถึงได้มาภาคมาเพียรมาทนปวดทนเมื่อยมาทนยากทนลำบากทนร้อนทนยุงขบยุงกัดทนปวดทนเมื่อยก็เพราะบุญเก่าของเราแล้วที่เรามาทำกันอยู่นี้ก็คือบุญใหม่ก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเราไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาลงมือปฏิบัติก็อย่างที่ว่านี่แหละโยมภาวนาพุทโธพุทโธไปไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธใครจะด่าใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็พุทโธพุทโธของเราอยู่ในใจ ไม่ต้องโต้ตอบใครจะนินทาว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่เราก็พุทโธพุทโธพุทโธของเราอย่างเดียวเท่านั้นเองโยมไม่เชื่อเอาลองไปทำไม่ยากใหม่ๆมันก็จะลืมมันก็จะเผลอแต่เมื่อเราทำเป็นประจำแล้วโยมมันระลึกขึ้นมาเองใหม่ๆเราก็บังคับให้มันคิดเห็นแต่คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเอาพอเราพุทโธสองสามคำเอาความคิดเข้ามาอีกแล้วอดีตอนาคตความพอใจความไม่พอใจเข้ามาอีกแล้วก็พุทโธ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 นี่แหละง่ายที่สุดไม่ยากที่มันยากเพราะไม่ทำเพราะไม่เห็นความสำคัญคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระคิดว่ายังไม่ใช่เวลาฉะนั้นเวลาของเราเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปทุกวันทุกนาทีเนี่ยมันก็ค่าอายุขัยของเราไปทุกวันทุกวันแล้วยิ่งไม่ทำบุญด้วยไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้นั่งสมาธิแล้วจะเอาบุญตรงไหนเอาตรงที่ภาวนานี่ไงไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาก็ได้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนั่งพุทโธเดินพุทโธยืนพุทโธทำงานพุทโธพุทโธนั่นแหละโยม
สำคัญตัวขี้เกียจขี้คานนี่แหละมันจะทำให้ไม่อยากทำอะไรใช่ไหมพอเราทำอะไรแล้วเราก็หวังผลให้มันได้ทันตาเลยทำบุญก็อยากให้มันรวยถูกหวยถูกเบอร์ไปเลยทำบุญแค่นิดๆหน่อยๆก็จะถูกหวยถูกเบอร์รางวัลใหญ่ๆภาวนานิดภาวนาหน่อยก็จะให้เกิดความสงบมันยังไม่ใช่มันต้องภาคมันต้องเพียรมันต้องลงทุนนะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกโยมอย่างเราอยากจะได้สมาธิเนี่ยถ้าเราไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีขันติไม่มีวิริยะเนี่ยมันจะได้มาไหมไม่หมั่นภาวนาหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้ลมเข้าเป็นยังไงลมออกเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ลมเข้าลมออกไม่รู้ความคิดความนึกของเราแล้วจิตเนี่ยจะเป็นสมาธิไหมสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มันตั้งมั่นอยู่ในฐานเดียวในฐานของผมก็เห็นผมในฐานของขนก็เห็นแต่ขนหลับตาก็เห็นขนของเราใสผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมองให้มันชัดหลับตาแล้วให้เหมือนกับเราลืมตาหลับตาแล้วเห็นผมของเราบนศีรษะของเรานี่แหละให้มันเห็นเด่นชัดให้อารมณ์มันเป็นหนึ่งอย่าให้มันมีหลายอารมณ์อย่าให้มันมีหลายจิตให้มันมีดวงจิตดวงเดียวอารมณ์เดียวอย่าให้มีหลายอารมณ์ถ้ามีหลายอารมณ์แล้วมันก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายพยายามละอารมณ์พยายามละจิตที่มันปรุงแต่งให้มันเหลือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้ฝึกได้หัดได้ขัดได้เกาสิ่งเศร้าหมองออกไปจากจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเรานั้นมีความเศร้าหมองมันก็เกิดเป็นบุญดังนั้นบุญมันเกิดได้ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุท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 โธมากบุญก็เกิดมากพุทโธน้อยบุญก็เกิดน้อยไม่พุทโธก็ไม่เกิดบุญเนี่ยเรามีสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษแต่เราไม่เอากันแต่เราไม่ฝึกกันเพราะเราเห็นว่าทำแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรทำแล้วมันต้องมีมันต้องได้แต่ที่ไม่มีไม่ได้ไม่เห็นเพราะยังไม่ถึงขั้นฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้องแลกด้วยเลือดด้วยเนื้ออย่างที่หลวงปู่ท่านว่านะนั่ง3ชั่วโมงยืน3ชั่วโมงเดิน3ชั่วโมงเอากันอย่างนั้นทำกันอย่างนั้นบางสำนักเนี่ยพระถ้าไปอยู่นั่ง 7-8 ชั่วโมงเดิน8ชั่วโมง9ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเอาถึงขนาดนั้นทำถึงขนาดนั้นโยมมันถึงจะละกิเลสได้เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าสร้างความอดความทนไม่ใช่นั่งนิดๆหน่อยๆไม่เอาแล้วปวดเมื่อยเลิกแล้วแล้วมันจะรู้อะไรโยมไม่แล้วมันจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรได้อย่างเดียวคือได้ทำสมาธิแต่มันเป็นสมาธิหรือเปล่าจิตมีความตั้งมั่นอยู่ตรงไหนจิตเกิดบุญหรือเปล่ามีสติหรือเปล่านี่แหละสำคัญที่สุดดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติมันไม่ยากแล้วก็ไม่ลำบากเพียงแต่ว่าเราจะทำหรือเปล่าเราจะเห็นคุณค่าหรือเปล่านั้นเราจะไปเปรียบเทียบ
ว่าทำแล้วจะต้องได้นั่นได้นี่เคยเดินทุดงไปโยมก็ไปปากกดโยมก็มาเข้านั่งนั่งเฝ้าขอหวยขอเบอร์ระบบอันนั้นมันเรื่องไร้สาระเอาที่เป็นสาระแก่นสารดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าเขาถามว่านั่งสมาธิแล้วผมจะได้เลื่อนขั้นไหมเนี่ยผมจะรวยไหมเนี่ยถามว่าจะเลื่อนขั้นอะไรจะรวยอะไรยังไม่ทันลงทุนเลยเอาสิ่งตอบแทนแล้วดังนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนทานคือการให้ให้แล้วให้เลยให้แล้วให้ไปแต่ถ้าให้แล้วหวังผลว่าจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้มันเป็นกิเลสมันเป็นความโลภโลภะความโลภนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ละเลิกความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ละไม่เลิกสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ติดอยู่ในวงวัฏจักรตรงนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้เห็นมั้ยเราเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์มั้ยพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกตกตะวันตกใช่มั้ยชีวิตของเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วถามว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะสร้างบุญได้ยังไงมนุษย์นี่แหละเป็นสื่อเป็นสะพานที่เราจะเลือกพบเลือกชาติได้ก็ความเป็นมนุษย์ของพวกเรานี่แหละมนุษย์ผู้ประเสริฐนี่แหละประเสริฐอะไรล่ะประเสริฐเพราะมีปัญญามีความคิดสัตว์ไม่มีความคิดเดรัจฉานก็คืออะไรคือเป็นที่ขวางใช่ไหมมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะสามารถจะทำให้หมดทุกข์ได้ล่วงทุกข์ได้ทำให้สุขได้ทำให้ทุกข์ได้นะอันนี้เราก็ต้องคิดว่าเมื่อเราได้อัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์ถึงความประเสริฐแล้วเราก็ต้องทำให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปให้เป็นเทวดาให้เป็นพรหมให้ยิ่งขึ้นไปเป็นมนุษย์ก็ยังมีความทุกข์ก็ยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความพอใจไม่พอใจมีความรักมีความชังชอบใจเสียใจสมหวังผิดหวังร้องไห้ดีใจหัวเราะสิ่งเหล่านี้แหละคือมนุษย์แล้วถามว่าเราจะละความเป็นมนุษย์ได้ด้วยอะไรก็ด้วยอัตภาพร่างกายของเรานี่แหละว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นสมมุติตัวเรานี่เป็นของสมมุติทั้งนั้นแหละฉะนั้นเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งสมมุติเนี่ยเอาให้มันเป็นวิมุตติหลุดพ้นไม่ต้องมายึดติดไม่ต้องมาเอารูปกายที่มันหยาบหยาบกายเน่ากายสกปรกฉะนั้นเราว่ากายของเรานี่มันสวยงามไหมมันสะอาดไหมถ้าใครพิจารณาว่ากายของเรานี่มันไม่สวยไม่งามกายของเรานี่มันสกปรกคนนั้นน่ะมีปัญญาแต่ถ้าใครคิดว่ารูปกายของเรานี่สวยผมของเราสวยนะผิวเราสวยนะตาเราสวยมือเราสวยเล็บเราสวยหนังเราสวยนะอันนั้นคิดผิดร่างกายของเรานี่มันสะอาดนะโอ้มันน่าชื่นน่าชมอันนั้นคิดผิดแต่เราคิดพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้มันสวยงามตรงไหนนะโยมถามตัวเอง
อย่าหลอกตัวเองถามตัวเองมองในกระจกแล้วถามตัวเองมันสวยตรงไหนเนี่ยอะไรคือความสวยใครเป็นคนบัญญัติผมสวยอะไรบัญญัติเป็นพื้นฐานของความสวยเอ้าเนี่ยถ้าเราถามตัวเองเนี่ยมันจะเกิดปัญญาจะไม่หลงไม่อาบน้ำมาอากาศร้อนๆเนี่ยโยมไม่อาบน้ำมายกขึ้นมาดมนี่มันหอมไหมมันก็เหม็นใช่ไหมล่ะเอาแล้วทำไมไปอาบน้ำจะล้างร่างกายอาบน้ำแล้วไม่ใช้สบู่มันก็ยังเหม็นอยู่ใช่ไหมนี่พิจารณาเมื่อเรายังไม่ได้ชำระร่างกายของเราเราดมเราสูดเราดมเนี่ยโอ้มันหอมตรงไหนเนี่ยพอเราไปชำระร่างกายไปฟอกสบู่ถูสบู่ทาแป้งทาน้ำหอมแล้วเรามาดมมันหอมนะมันหอมเพราะอะไรล่ะเพราะความปรุงแต่งแล้วถามว่ามันหอมจีรังยั่งยืนไหมมันหอมเป็นอมตะไหมโยมมันก็หอมได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเดียวออกมาข้างนอกมันเจอแดดเจอร้อนมันก็อีกขี้เหงื่อขี้ไข่ไหลย้อยอยู่นั่นนะเนี่ยเราไม่พิจารณาตามความเป็นจริงพอเห็นรูปเพศตรงข้ามแล้วโอ้ยรอเห็นดาราก็ว่ารอเห็นว่ารอว่าสวยไปดูจริงๆโยมโอ้ยอย่าให้พูดเลยพอเราดูในจอในภาพโอ้มันสวยนะไปดูจริงๆตายแล้วนี่คนหรือวะเนี่ยไปปรุงแต่งมันจนเกินความเป็นจริงนะขนตามันยาวขนาดนั้นเหรอขนตามันยาวงอนเป็นเซนๆอย่างนั้นเลยละโยมแล้วมาเคยเห็นคนแต่งหน้าแต่งตานะพอมันล้างออกหมดโยมอันนี้มันไข่วะเนี่ยเนี่ยตอนพุ่มพวงอยู่เนี่ยยังไม่ตายมาเที่ยววัดเนี่ยเดินจะชนกันนี่ไม่รู้เลยนี่ไข่ว่าพุ่มพวงดำก็ดำขี้เลก็ขี้เลจนเขาบอกนี่นะพุ่มพวงมันใช่เลยวะเนี่ยแต่เวลาขึ้นเวทีแต่งหน้าแต่งตาถูกแสงสีเขาโอ้มันสวยนะใครเป็นคนบัญญัติว่ามันสวยเนี่ยโยมลองถามตัวเองว่ามันสวยตรงไหนที่ว่าสวยเพราะมันไปหลงไงไปหลงว่าเขาสวยเพราะเขามีชื่อเสียงเพราะเขาเสียงเพราะเขาก็พูดดีเพราะรูปร่างเขามันเปรียวมันไม่อวบไม่อันนะผอมไปไม้เสียบผีมันก็สวยอะเหมือนคนอดคนอยากนะพร้อมเหลือแต่กระดูกนะบอกว่าสวยแล้วผู้หญิงเราก็ยอมมันนะไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อเรากินกินก็ไม่ต้องมีความเจริญขึ้นมีความสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมเมื่อกินแล้วไม่สมบูรณ์จะกินไปทำไมกินแล้วผอมเนี่ยไปกินไปทำไมไอ้นี่กินก็อยากกินผอมก็อยากผอมไปหายามากินอีกเอาเป็นทุกข์เป็นโทษเข้ามาอีกแล้วตายวายเข้ามาอีกแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะความหลงเนี่ยเพราะเราขาดการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเห็นแล้วอย่าไปยึดติดพิจารณาก่อนไอ้นี่มันหล่อมันหล่อยังไงวะเนี่ยไอ้นี่มันสวยสวยยังไงวะเนี่ยคนเราไม่พิจารณาไม่มองคนในความดีไปมองภายนอกไม่ดูจิตใจบางคนหน้าตาดีหน้าตาสวยแต่ใจร้ายใจดำไม่มีเมตตาเอารัดเอาเปรียบให้เราไปดูรูปลักษณ์ภายนอกไม่ดูข้างในดังนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วโยมเนี่ยข้างในมันจะแสดงออกในเรื่องของภายนอกนะเขาว่าสะอาดในสะอาดนอกใช่ไหม
ถ้าข้างนอกสะอาดข้างในไม่สะอาดมันก็ไม่สะอาดหรอกโยมแต่ข้างในสะอาดกายวาจาใจพูดจาไพเราะปิยวาจาไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยโยมคนนี้คือคนสะอาดในจะเดินจะนั่งใช่ไหมเราดูรู้เลยว่าข้างในข้างนอกเนี่ยมันต่างกันยังไงคนที่ฝึกคนที่หัดกิริยามารยาทมันดูรู้แม้กระทั่งเดินเนี่ยคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดมานิยมเดินทีกระทืบเท้าตึ้ง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 นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยฝึกหัดที่วัดเดินไม่ให้มีเสียงนั่งก็ให้เป็นระเบียบนะพูดอะไรก็ให้พูดในสิ่งที่ดีฉะนั้นเรามีข้อวัดข้อปฏิบัติแล้วโยมเมื่อเรามาวัดแล้วเนี่ยเราต้องสงวนนะสงวนคำพูดถ้าไม่สงวนคำพูดไม่สงบสิ่งนี้ต้องสงวนไว้โยมคำพูดของเราเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเพ่นพ่านเป็นฟุ้งซ่านไปสงวนสิ่งที่ไม่จะเป็นไม่พูดสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ไม่ทำสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำคืออะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาถึงเวลาทำก็ทำหลบซ่อนๆไม่ได้ประโยชน์เพราะเรามาเพื่ออะไรโยมถามตัวเองมาวัดเพื่ออะไรมาบวชเพื่ออะไรเพื่ออะไรถามตัวเองเพราะทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองเหมือนกันแต่เหตุผลที่เป็นหลักสำคัญของวัดข้อบังคับทุกคนต้องทำกิจวัตรทำเหมือนกันหมดตื่นแต่เช้าเหมือนกันหมดทุกคนจะมานอนอุดอู้อยู่ก็ไม่ได้แต่โชคดีที่วัดสังฆทานนี้ไม่มีความสะดวกสบายให้ญาติโยมมากนักก็เลยไม่มีที่หลบที่ซ่อนนะยิ่งมากันมากๆนี่โยมจะไปนอนตรงไหนวะเนี่ยจะไปหลบนอนตรงไหนมันไม่มีที่นอนแล้วไม่มีที่นอนแล้วทำไงโยมอ้าวก็ต้องอดนอนสิอดนอนแล้วทำอะไรทำสมาธิใช่ไหมแล้วอาตมาก็ว่าดีใจอย่างวัดสังฆทานนี้ไม่มีอะไรให้ความสะดวกสบายจนเขาเรียกว่าสุขนั่นแหละมาวัดสังฆทานมาบวชแล้วต้องมาเรียนรู้เรื่องทุกข์นะไม่มีหมอนไม่มีเสือไม่มีผ้าห่มไม่มีพัดลมไม่มีฟูกเราก็นั่งอย่างเงี้ยเสือผืนเดียวโยมแล้วถามว่าหลับได้มั้ยหลับได้แรกๆก็หลับไม่ได้หรอกพอมันไม่ได้จริงๆก็นั่งหลับก็หลับได้ก็พอใจเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาฉะนั้นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งจะเป็นเครื่องวัดศรัทธาญาติโยมว่าเข้าวัดสังฆทานเพราะอะไรเพราะชื่อเสียงหรือเพราะความสะดวกสบายหรือข้าราชการเคยมาอบรมไปอยู่ที่ต่างๆโอ้เขามีฟูกมีหมอนมีห้องมีอะไรให้ดีแล้วถามว่าปฏิบัติหรือเปล่าไม่ได้ปฏิบัติหรอกหลบๆซ่อนๆพอมาสังฆทานไหนที่พักอ่ะโอ้ลานธรรมนั่นแหละเลือกเอาเลยลานธรรมนะเอาตรงไหนมุมไหนชอบเอาเลย
โอ้ยอย่างนี้ไม่มาแล้วไม่มาก็ดีคนอื่นเขาอยากมาฉะนั้นคนมาวัดสังฆทานเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ยอมรับว่าไม่ได้มีความสบายเลยเรื่องกายนะโยมไม่สบายกายแต่สบายใจดีกว่าใช่ไหมสบายกายแต่ไม่สบายใจใครจะเอาสบายกายมันก็แค่นั้นแต่สำคัญที่สุดคือใจของเราให้มันสบายถามว่าทุกคนมีความสุขไหมในขณะนี้เวลานี้ทุกคนมีความสุขไม่ได้บ่นเลยไม่ได้มาฟ้องเจ้าอาวาสไม่มีที่นอนเลยไม่มีที่นั่งเลยทำไมไม่หาให้เอาก็มันมีอย่างนี้พอใจไหมล่ะพอใจก็อยู่ไม่พอใจก็ไปก็แค่นั้นเพราะมีสถานที่ให้แล้วก็มาฝึกหัดใช่ไหมมาละตัวตนฉะนั้นใครมาบวชวัดสังฆทานไม่ว่าคุณหญิงคุณนายมากดีมีจนใดเหมือนกันหมดโยมไม่มีดารงดารามาก็เหมือนกันหมดนี่แหละเราไม่เห่อเพราะคุณจะได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆแล้วว่าอยู่อย่างนี้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยนั่งกับพื้นนั่งกับทรายเนี่ยเปรียบเทียบว่ามันสุขหรือมันทุกข์ใหม่ๆมันก็ทุกข์นะคนเรามันแต่ก็ต้องทนเอาเพราะอะไรล่ะเพราะมันสร้างกรรมกันไว้ที่นี่มันต้องมาที่นี่ธรรมะเชื่อเลยว่าธรรมะไม่งอพระญาติโยมหรอกเพราะว่าคนทำกรรมที่ไหนมันก็ต้องไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมเหมือนสามีภรรยาเนี่ยโยมตีกันทุกวันนะมันตาเขียวตาปูดน้ำมันทิ้งกันไหมล่ะมันก็ไม่ทิ้งกันนะอดอยากอยากเลี้ยงโดยลำแข้งประเคนด้วยเข่าประเคนด้วยศอกนั่นนะมันก็อยู่กันได้เพราะอะไรมันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอย่างวัดสังฆทานเนี่ยใครเคยทำบุญไว้วัดสังฆทานไม่ไปไหนหรอกเห็นไหมฮะบางคนชอบดีดีไว้ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาก็ต้อนหน้าต้อนหลังอันนี้กินฟรีอยู่ฟรีเอาเลยจะนั่งจะนอนตรงไหนได้เลยแต่ในเขตพระห้ามนะไม่ได้เดี๋ยวบอกนั่งนอนตรงไหนได้เข้าไปในเขตพระเลยยุ่งเลยนะตรงนี้โยมแต่นี่โยมก็มีปัญญาดิเอาแล้วเองวดหน้ามาต้องหาอะไรมากันยุงแล้วมันเกิดปัญญาแล้วนะน่าจะมีมุ้งนะไม่ใช่มุ้งนอนมุ้งนั่งก็ยังดีนะยังไงก็ไม่ให้ยุงมันกัดจิตมันจะได้รวมเป็นสมาธิหน่อยเดี๋ยวมันขาดสติเดี๋ยวไปรูปไปตบมันก็บาปกรรมอีกนี่แหละทุกข์ทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมคนเราจะหาสุขใส่ตัวมันมีวิธีเยอะแยะใช่ไหมเราเป็นมนุษย์มีปัญญาเดี๋ยวก็หาทางได้แล้วไม่ยากหรอกใช่ไหมอันนี้สำคัญที่เราพอใจไม่พอใจถ้าเราพอใจโยมอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่พอใจจะงอจะยังไงก็ไม่เอาไม่อยากไม่ได้เรื่องกินก็กินมื้อเดียวสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่ให้เราฝึกหัดให้เป็นคนแข็งแกร่งเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกนะเลี้ยงให้สบายโยมพอลำบากแล้วเอาตัวไม่รอดเหมือนอย่างเนนเนี่ยพ่อแม่บางคนเลี้ยงสบายพอไปอยู่แล้วโยมเหมือนกันหมดเลยเนี่ยตอนนี้อยู่วังน้ำเขียว200กว่าเนี่ยเด็ก7ขวบโยมทำได้เหมือนโยมทำได้เหมือนพระไม่บ่นไม่ร้องเอาเน้นตื่นเน้นก็ตื่นเน้นสวดมนต์ก็สวดบางทีไม่ทันได้กี่คำเน้นก็หลับเอาหัวที่หัวตามก็ปล่อยไปนะเด็กนะเอาเดินเดินจงกรมก็เดินไม่คุยมากอะไรมั้งปล่อยก็อย่างดีก็ยังมีความตั้งใจฉันมือเดียวตอนเช้านับปณะเหมือนพวกเราไม่มีของว่างนะ
มีนมมีโอวัลตินแก้วเดียวกว่าจะฉันข้าวได้โยม10โมง10โมงทุกวันมาไปดู10โมงทุกวันเนนก็ไม่เห็นบ่นอะไรเลยไม่เห็นมาร้องทุกข์เลยว่าโอ้ทำไมมันสายจังหิวไม่มีบ่นเลยโยมธรรมาก็คิดเหมือนกันนะเพราะเด็กเพราะเกณฑ์เราบอกว่า10ขวบขึ้นไปอันนี้ประชาสัมพันธ์เราแม่7ขวบก็ได้8ขวบก็ได้ตายแล้วปีนี้ร้อยกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยกลายเป็นว่าพระต้องมาเลี้ยงลูกโยมโยมเอ้ยหนีออกจากเจ้าจากเรือนมาเลี้ยงลูกเขาอีกโยมบางทีต้องกระเตงบางทีก็ดังล้างก้นไม่เป็นซักผ้าไม่เป็นโอ้เอาโยมก็ยิ้มเลยสบายแล้วฉันปีนี้วัดสังฆทานรับลูกฉันไปเลี้ยงแล้วถามเจ้าอาณาจังหวัดว่าหลวงพ่อครับเนนนี่มันเล็กเกินไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็หาว่าวัดสังฆทานทารุณกรรมเด็กเอาเด็กมาอดหลับอดนอนกินมื้อเดียวเด็กกำลังเจริญเติบโตเดี๋ยวโรคกระเพาะถามหาท่านบอกว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้ก็ไม่เป็นไรนี่บางคนพ่อแม่มาหนีเลยนะประกาศเนนมาหาผู้ปกครองหน่อยเนนนู่นเนนนี่เงียบไม่มาเลยลำคาญลำคาญผู้ปกครองเป็นไงบ้างลูกเนนโอ้ยุงกัดโอ้มันหิวมากแล้วมันตื่นเต้นถึงบอกว่าเวลาลูกเนนบวชแล้วอย่าไปเยี่ยมเลยเด็กกำลังคุ้นเคยกับพระกับครูบาอาจารย์กับเพื่อนพอเห็นแม่เห็นพ่อแล้วร้องไห้โฮเลยพอจะไปจะกลับต้องมาเยี่ยมเนนบ่อยๆนะเนนเหงาพอพ่อแม่ไปแล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนเนนเล่นก็ไม่เห็นมีอะไรพอพ่อแม่มาเอาแล้วเข้าหมวดลูกรักนะดังนั้นโยมคิดถูกแล้วที่เอาลูกมาบวชสามเณรเนี่ยให้ฝึกหัดให้รู้จักช่วยตัวเองอยู่บ้านซักผ้าเป็นไหมไม่เป็นล้างถ้วยล้างชามเป็นไหมไม่เป็นอันนี้ต้องไปซักผ้าเองล้างบาตรเองแล้วก็ต้องมีระเบียบด้วยนะเวลาฉันไม่ใช่จะพอบอกกับฉันกับฉันเลยไม่ใช่นะแล้วก็ต้องมีขั้นตอนเหมือนกันนะเอาเน้นตักคำที่หนึ่งยกขึ้นมาก่อนเนนบางคนตักปุ๊บใส่ปากเลยบอกไม่ได้ยังไม่ได้เนนตักคำข้าวที่หนึ่งยกขึ้นอ้าปากใส่ปากเคี้ยว20คำแล้วค่อยกลืนแต่ถ้าเป็นพวกเรานี่ต้อง40คำถ้า40คำเคี้ยวจนละเอียดแล้วก็กลืนนี่เอาฝึกขนาดนี้นิยมนะถ้าถามว่าเนนมาบวชเพราะศรัทธาใช่ไหมบางคนก็บอกใช่บางคนก็บอกไม่ใช่ถามว่าทำไมไม่ศรัทธาล่ะเนนน่าจะ10ขวบนะไม่ศรัทธาครับเราก็บอกเอ้าอธิบายมาไม่ศรัทธาเพราะอะไรจะได้รู้จะได้อธิบายเนนก็มิดเมียนไม่กล้าเราบอกพูดตามความคิดของเนนนั่นแหละไม่ศรัทธาครับเราบอกไม่ศรัทธาเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่เชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงแล้วถามว่าแล้วตอนนี้เนนมาบวชเนนเชื่อยังเชื่อแล้วครับทีแรกไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะไม่ได้เรียนรู้ไงก็เลยไม่เชื่อนี่ขนาดเด็กนะยิ่งคนโตๆอย่างนี้แล้วก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะดังนั้นศรัทธาเนี่ยต้องปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็ก
ตอนนี้เราจะไปหวังผลอะไรกับสามเณรเล็กว่าจะได้ผลมากอะไรไม่ใช่ก็ให้เขาได้มีปัจจัยมีบารมีเขาสั่งสมไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยนะโยมแล้วเขาก็จะดีขึ้นมาเองตอนนี้ยังคิดไม่ได้แต่พอโตขึ้นเขาก็จะคิดได้ว่าสิ่งที่เขาได้ฝึกได้หัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยที่มาเข้าวัดฝึกหัดเนี่ยแต่ก่อนเราทำนี้ได้ไหมเราทำไม่ได้แต่ทีนี้เราทำได้มันเกิดความภูมิใจใช่ไหมเกิดปิติมันมีความสุขนะโยมใช่ไหมสุขอย่างนี้เราไม่ต้องไปซื้อไปหาเพียงแต่เรานั้นมีความตั้งใจเท่านั้นเองเราก็คิดว่าคนอื่นก็ทำได้ทำไมเราทำไม่ได้สิ่งไหนที่เราเคยลองมาแล้วในสิ่งที่ไม่ดีทำไมเราสิ่งที่ดีทำไมไม่ลองมั่งใช่ไหมเกิดมาทั้งทีทำดีไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะโยมนะเกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ทำดียังไงละบาปบำเพ็ญบุญของเรานี่แหละไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างที่ตมาว่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็พุทโธ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 วันนี้บุญแล้วบุญตลอดวันเลยนะไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปแบกไปหามเนี่ยมันอยู่กับตัวเราเองเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนะแล้ววันนี้จะเริ่มกี่โมงอ่ะหลวงปู่ท่านเทศดีแต่บางคนก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเนอะเพราะท่านพูดอีสานท่านไม่ถนัดภาษากลางก็เดาๆเอาแล้วกันอันไหนรู้ก็เก็บไว้อันไหนไม่รู้ก็ท่านเมตตานะครูบาอาจารย์เนี่ยพอมาวัดสังฆทานเนี่ยท่านอยากจะมาวัดสังฆทานนะพอนิมนต์นี่ไม่เคยปฏิเสธนะอย่างหลวงปู่เจริญเนี่ยถ้ามืดๆแล้วท่านไม่รับนิมนต์หรอก เพราะว่าอายุท่านมากแล้วลำบากแต่พอบอกว่ามาวัดสังฆทานนี่มาทุกครั้งเลยเพราะอะไรเพราะมาเห็นญาติโยมแล้วท่านเกิดปิติท่านอยากจะเอาสิ่งดีๆให้ญาติโยมอยากให้ญาติโยมได้รับรู้สิ่งดีๆให้เรานั้นได้มีบุญหูบุญตาพอมาเห็นพวกเราแล้วท่านก็โมทนากับพวกเราโอ้นี่เทวดาทั้งนั้นเลยใช่ไหมว่าดังนั้นพระสังฆทานนี่ก็ทำเป็นสิ่งศูนย์รวมนะครูบาอาจารย์ก็พยายามนิมนต์หลวงปู่หลวงตามาให้ญาติโยมนั้นได้รับฟังธรรมของท่านแล้วก็ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนแล้วก็มีตักบาตรพระกรรมฐานก็นิมนต์ครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละมาเราก็ไม่ต้องเดินทางไปหาท่านวัดสังฆทานก็เป็นศูนย์รวมญาติโยมที่มาไม่ได้ก็เปิดวิทยุเปิดทีวีรับชมรับฟังเนี่ยได้บุญตลอดเลยดังนั้นถ้าเราฝ่ายหาบุญมันบุญทั้งนั้นนะโยมบาปไม่ต้องไปฝ่ายหามันหรอกโยมอยู่เฉยมันก็มาเองแหละบาปนะทีนี้ทำการจะรับมันหรือไม่รับนั้นเองจะอ้ามือรับมันหรือเปล่าหรือว่าถ้าบุญแล้วอ้าเลยเข้ามาเลยเข้ามาในวงกอดเลยแต่ถ้าบาปแล้วผลักออกไปไม่เอาจะมาชวนท่านไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปผิดอะไรนี่ไปสิ่งมอมเมาเนี่ยไม่เอาแล้วทุกเทศกาลโยมความตายมาเยือนกันเป็นเบื่อเลยเห็นแล้วก็น่าเวทนานะโยมนะบางคนนี่ออกรถป้ายแดงมาเลยผลสุดท้ายไม่ได้ไปอะไปกองอยู่ข้างทางนะโยมลงทุนเป็นกี่แสนไม่ได้ใช้มาเลยชีวิตก็หมดไปสิ้นไปก่อนวัยอันสมควรเพราะความประมาทนะโยม
ฉะนั้นคนเราทำอะไรอย่าประมาทตั้งสติมีสติอย่างเดียวเท่านั้นแหละเมื่อมีสติแล้วเนี่ยอุบัติภัยอะไรทั้งหลายมันก็ไม่เกิดหรอกโยมอันนี้บางคนก็โอ๊ยฉันเก่งฉันไม่มีใครเก่งหรอกนะไม่มีใครเก่งหรอกไอ้ที่เก่งมันตายไปแล้วไม่มีใครเก่งกับความประมาทอยู่ไม่มีพุทธเจ้าท่านตัดเลยว่าอย่าตั้งทำตนอยู่ในความประมาทอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทประมาทอะไรเลยอยู่ประมาทในการใช้ชีวิตประมาทในบุญของเราฉะนั้นคนเราถ้าตั้งอยู่ในความประมาทความหายนะมันก็มาสู่เรารถเขาบอกให้ขับแค่นี้ขับเลยไปมันก็ประมาทแล้วแล้วไม่มีสติด้วยไม่มีสมาธิด้วยแล้วก็อาศัยสิ่งมอมเมาด้วยนี่สำคัญที่สุดเลยโยมที่เกิดอุบัติเหตุเพราะสิ่งมอมเมานี่แหละเพราะขาดศีลนี่แหละข้อ5นะก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยอร่อยยังไงไม่รู้นะเวลากินดื่มทีก็โอ้ยหัวสั่นหัวคอนมันอร่อยมันหวานตรงไหนเออถามตัวเองนี่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันอร่อยตรงไหนเราไม่เห็นว่ามันมีความอร่อยเลยแต่ทำไมเราดื่มกันเพราะเราหลงมันไงสิ่งเสพติดเนี่ยพอมันเสพแล้วมันติดใช่ไหมมันเสพไงมันเลยติดใช่ไหมอย่างพวกเรานี่มันไม่ได้เสพติดมันเขาเรียกว่าเสวยสุขนะไม่ใช่เสพสุขเสวยสุขเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลแต่พวกที่เสพเพราะอะไรเพราะมันต้องไปหาสิ่งทำให้ติดไงแต่พวกเรานี่ไม่ใช่นี่พวกเรามันทำเพราะความศรัทธาความเชื่อพอเสพแล้วมันก็หลงไงโยมหลงใช่ไหมแต่พวกเรานี่ไม่ได้หลงอะไรนี่นะเราทำบุญก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ไม่หลงบุญเราก็ไม่หลงบาปทำด้วยความมีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาของเราศีล นี่แหละเป็นตัวเครื่องกั้นเป็นเครื่องป้องกันนะควรจักน้อยน้อยลงไม่เป็นไรหมดเมื่อไหร่ก็เลิกชักบางตาที่แรกก็หนาตานี่ชักบางตาแล้วไปนอนที่ไหนกันละโยมมีที่นอนเหรอหรือไปหามุมสงบก็ตามอัธยาศัยไม่เป็นไรนานๆจะได้ลงมาพูดมาคุยกับโยมไหนใครไม่รู้จักอาตมาบ้างเนี่ยรู้จักก็เปล่าเนี่ยใครเนี่ยรู้จักทางไหนอ่ะเหรอเจ้าว่าหน้าตาอย่างเงี้ยเนาะเจ้าว่าไม่เคยเทศประเทศไม่เป็นเทศไม่เก่งก็นานๆมาฉลองศรัทธาญาติโยมไม่ใช่แล้วหรอกเดี๋ยวอะไรเจ้าวาดทำหมดก็เก่งคนเดียวดิใช่ไหมก็ต้องแบ่งๆกันไปสิเออเก่งคนเดียวได้ยังไงวัดจะอยู่ด้วยเจ้าวาดองค์เดียวไม่ได้มันต้องอาศัยนะสิ่งแวดล้อมอาศัยพระภิกษุอาศัยญาติโยมและช่วยๆกันนะทำนุบำรุงประคับประคองความดีของเราไว้นะเอาลองรู้เดี๋ยวเหลือกี่คน
ไม่เป็นไรไม่ผิดกติกาเพราะเขาบอกว่าเลิก5 ทุ่มนี่มันเลยมา15 นาทีแล้วเราจะดูดิใครจะลุกสุดท้ายใครจะลุกสุดท้ายเราบวชกันกี่วันแล้วเนี่ย3 วันเปิดงานพรุ่งนี้อีกวันใช่ไหมหยุดไหนใครมาครั้งแรกมั้งเนี่ยมีไหมครั้งแรกครั้งแรกมาได้ไงอ่ะเอารู้ได้ไงอ่ะฟังวิทยุดูโทรดูทีวีเพื่อนแนะนำมาเอา YouTube โอ้เดี๋ยวนี้ทันสมัยนะ YouTube ดีหาว่าเราไม่ทันสมัยนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปถึงแล้วเราก็ใช้มันเป็นประโยชน์นะมาแล้วเป็นยังไงมาแล้วไม่มาอีกแล้วเนอะ มาแล้วโอ้อะไรมันก็ลำบากเนอะแต่แรกวาดฝันก็ยังดีโอ้ต้องมีที่หลับที่นอนที่ไหนได้เอ๊ะฉันจะไปนอนตรงไหนวะเนี่ยนี่ขนาดมาทำ2 หลังขึ้นมาเลยเนี่ยข้างในเนี่ยทำได้มาปีที่แล้วเสร็จปีที่แล้วเนี่ยยังไม่พอญาติโยมเลยดูที่เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะมาทำไมกันเนี่ยมาเยอะจังเลยเนี่ยไม่ใช่หรอกมาเยอะแล้วกลัวไม่มีที่รองรับน่ะก็สลับหมุนเวียนกันแล้วกันนะ2 วัน 3 วันก็เปลี่ยนกันฉะนั้นพระสังฆทานนี้ไม่ขาดนักบวชหรอกเพราะเราบวชทั้งปีบางคนก็โทรศัพท์มาถามว่าฉันจะมาบวชนิคมะได้เมื่อไหร่มาทุกวันได้มาได้ทุกวันฉะนั้นพระสังฆทานไม่ขาดนักบวชก็เป็นร้อยทุกวันนะเพราะว่ามันก็ไม่ไกลเกินไปแล้วก็ยังมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้บ้างไม่มากก็น้อยนะแต่จะให้คนละห้องคนละห้องนี่ไม่ไหวนะมั้งเราก็ต้องปรับตัวโยมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมสิ่งแวดล้อมอยู่บ้านมันสบายแล้วนะมาลองมาอยู่แบบที่ไม่สบายมากแล้วก็ทดสอบจิตใจตัวเองเอ๊ะเราอยู่ได้หรือเปล่าเราพอใจหรือเปล่าไอ้ที่อยู่ได้เพราะบุญของเรานะถ้าไม่ใช่บุญของเรามันอยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนมันร้อนโอ้ตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีคนก็เยอะแย่งกันโอ้ห้องน้ำห้องท่าไม่รู้มันวุ่นวายไปหมดแต่เราคิดว่าเราอยู่ได้เพราะความพอใจของเราแล้วก็ทดสอบจิตใจของเราว่าเราทำจริงสิ่งที่ว่าคิดว่าทำไม่ได้พอทำได้ทำมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะก็เป็นรสชาติอีกอย่างหนึ่งเราอยู่บ้านจะกินไงก็กินได้จะนอนไงก็นอนได้นะแต่มาอย่างนี้อยากได้นั่นก็ไม่ได้อยากจะทำอย่างนู้นก็ไม่ได้มันก็ขัดเคืองจิตใจก็ขัดกิเลสไปด้วยในตัวไม่ต้องตามใจตัวเองท่านให้นอนตรงไหนก็นอนท่านให้นั่งตรงไหนก็นั่งให้เดินก็เดินให้นั่งสมาธิก็นั่งเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายลดทิฏฐิตัวตนได้สบายโอ้ฉันผ่านวัดสังฆทานมาแล้วสบายนะไม่กลัวแล้วพอเราอยู่สบายแล้วไปเจอที่ลำบากโยมมันทำใจยากนะพอเราอยู่นั่งไม่มีเบาะเลยเนี่ยไม่มีฟูกเหรอเนี่ยแต่นี่เราฝึกลำบากมาแล้วโอ้ยสบายฉันนั่งมาแล้วเหมือนเดินธรรมญาตาโยมนอนตรงไหนก็นอนได้ไม่กลัวหรอกเห็นไหมข้างทางข้างป่าข้างนี่ก็นอนกันมาแล้วไม่ยากแล้วถามว่าหลับไหมมันก็หลับไม่เห็นต้องมีหมอนมีฟูกมีอะไรเลยคนเราถ้าพอใจสักอย่างโยมมันปล่อยวางหมดไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมีภาระเห็นไหมเหมือนเรามาเนี้ยเราไม่ต้องไปรับรู้ภาระอะไรทั้งสิ้นอ่ะ
นะสิ่งแวดล้อมมีแต่นักบวชมีแต่คนเขาสวดมนต์นั่งสมาธิทำความเพียรกันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรที่วุ่นวายเพราะตัวเราไปวุ่นวายจิตมันออกไปวุ่นวายตาไปเห็นแล้วก็วุ่นวายถ้าเรานั่งเฉยๆไม่วุ่นวายจิตไม่ส่งออกนอกมันจะวุ่นวายไหมไม่วุ่นวายวุ่นวายกับตัวเราเองใจเราเองเท่านั้นเองใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาฉันก็พอใจในสิ่งที่ฉันมีฉันเป็นอย่างนั้นความสุขของเราก็แค่นี้โยมถ้าเราไปฝ่ายฟ้ามันแล้วมันไม่ได้มันทุกข์ไหมล่ะใช่ไหมไปเรียกร้องอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉันก็อยู่ไม่ได้อ้าวอย่างนี้เราต้องปรับตัวเราเองว่าให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมกับสถานที่เขาใช่ไหมเราเคยอยู่สบายๆอยู่แบบไม่มีใครมาวุ่นวายใช่ไหมไอ้นี่ต้องมาอยู่กันที่แคบๆจะเดินจะเหินอะไรก็ลำบากใช่ไหมจะไปนั่งตรงไหนก็ไม่มีจะไปนอนตรงไหนก็ไม่มีนี่แหละมาสร้างความอดความทนไงขันติไงโยมขันตินี่แหละสำคัญที่สุดคนเราถ้าไม่มีขันตินะโยมไม่มีความอดทนนะเวลาตายนะโยมตายยากตายลำบากแล้วถ้าเรามีความอดทนเนี่ยแล้วเราฝึกเราหัดภาวนาใช่ไหมมาเรียนรู้เรื่องทุกข์ตอนเราเป็นเราทุกข์ยังว่าสาหัสสากันแล้วตอนจะตายมันทุกข์ขนาดไหนเราถ้าเราไม่ฝึกหัดไว้โยมไม่ได้เลยนะเหมือนเราไม่เคยฝึกหัดนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยโยมใช่ไหมเราก็กล่าวว่าเอาเทศชั่วโมงหนึ่งเอาเลยไปชั่วโมงเลยดีกว่าเอ๊ะทำไมไม่เลือกทีอย่างที่หลวงปู่พูดน่ะระวังเด้อใครตำหนิตีเตียนเนี่ยท่านรู้เลยนะว่าใครตำหนิท่านน่ะท่านดักกันไว้เลยนะใช่ไหมไอ้นี่จะไปตั้งกฎเกณฑ์ว่าหนึ่งชั่วโมงต้องเลิกนะท่านบอกใครที่ว่าใครมาบอกเวลาท่านนะแต่มาก็บอกธรรมะก็ยืนฟังอยู่เนี่ยก็ปล่อยนะฉะนั้นถ้าครูบาอาจารย์พระแสดงธรรมเราอย่าไปขัดเป็นบาปท่านรู้เวลาของท่านเองแหละนะท่านอยากจะให้เรารู้ในสิ่งที่ท่านรู้อยากจะให้ปัญญาอยากจะให้ดวงตาแก่พวกเราพอเลยเวลานิดเวลาหน่อยโอ้ยเมื่อไหร่หลวงตาจะเลิกหลวงปู่จะเลิกเนี่ยเอาแล้วจิตเป็นอกุศลแล้วใช่ไหมยิ่งท่านไม่เลิกเลยเรายิ่งได้บุญฟังจากท่านเพราะนานๆท่านจะมาพูดมาเทศให้เราฟังสักทีหนึ่งท่านไม่ได้มาประจำและเราก็ไม่ได้มาประจำใช่ไหมนานๆเนี่ยอย่างโยมมาจากต่างจังหวัดเนี่ยปีนี้มาสักทีหรือว่าเพิ่งมาเนี่ยได้มาฟังครูบาอาจารย์เทศอย่างเงี้ยถือว่าเป็นบุญหูเป็นบุญใจนักหนาแล้วโอ้ไม่อยากให้ท่านเลิกเลยนะเพราะเวลาของเรามันเยอะแยะไม่ต้องใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องนอนก็ได้ใช่ไหมใช่เปล่าแล้วอีกคืนนึงไม่เป็นไรหรอกเหรอโอ้กลับไม่ไหวก็นอนอยู่วัดนั่นแหละเพราะนานๆเราจะได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้กันจริงๆอย่างจังนะไม่ใช่ง่ายๆนะอันนี้ธรรมาก็แถมให้ธรรมดาเขาบอก5 ทุ่มเลิกพระไปนิมนต์ธรรมาบอกจะเทศอะไรวะเนี่ยหลวงพ่อเลิกก่อนเวลาก็ได้ไม่ถึง5 ทุ่มก็ได้อันนี้มันติดลมแล้วไม่ไล่ไม่เลิกนะเห็นโยมยังตาแป๋วอยู่แต่ธรรมาก็จะเหรอไม่ต้องเกรงใจอาตมาหรอกไม่ต้องเกรงใจก็อยากฉลองศรัทธาญาติโยมนานๆได้ลงลานธรรมสักครั้งหนึ่งภารกิจมันก็มากนะทั้งภายในภายนอกทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะก็เป็นห่วงลูกเนนเหมือนกันนะเอาลูกเขามาเลี้ยงนี่โยมโอ้ยมันจะซนกันขนาดไหนวะเนี่ยหัวล่างข้างแตกขาข้างหักหรือเปล่าพอไปถึงวันแรกปีนต้นไม้เลยโยมเอ้ยเป็นลิงเลยเนี่ยไอ้พวกช่างตากล้องก็ไปถ่ายมาอีกแม่
ไปถ่ายที่ดีๆหน่อยไม่ได้ไปถ่ายสัมมลิงอยู่บนต้นไม้ก็น่าศรัทธาพวกเขานะอยู่แต่ว่าที่วังน้ำเขียวเนี่ยมันดีอย่างมันเป็นที่กว้างโล่งใครเคยไปบ้างวังน้ำเขียวเคยไปยังยังเดี๋ยวเดือนหน้าสมัครคอร์สเลยสมาธิวังน้ำเขียวไปสัมผัสกับธรรมชาติไปดูป่าดูเขา5จัดคอสัญจร5 6 7 8 9พฤษภาเอาเต้นไปด้วยนะอันนี้ของจริงนะโยมมีช้างมีกระทิงนะมีหมูป่าก่อนจะมาเนี่ยคนที่ไปคุมมันก็บอกว่าได้ยินเสียงหมาเห่าแต่มันก็ไม่รู้ว่าเห่าอะไรธรรมะก็พาพระไปเดินดูป่าปรากฏว่าช้างมันมากินต้นไผ่เมื่อคืนช้างมากินต้นไผ่เมื่อคืนก็ไม่มีเยอะแต่มันก็มาเรื่อยๆเพราะมันติดป่าเขาใหญ่แล้วเราก็ไปทำอะไรให้มันเตียนมันโล่งมันน่าเดินอ่ะมันไม่ต้องมุดป่ามุดอะไรมันต้องโดนน้ำโดนอะไรมันก็เดินมาเล่นสบายใจของเขากระทิงรอใหญ่ๆจมดินแล้วก็ช้างต้นไผ่ปลูกไว้ก็ไม่เหลือแล้วมันก็กินหมดบางทีก็มาข้างๆกุฏิพระเนี่ยมันกินน้ำอยู่กับธรรมชาตินะถ้าใครอยากไปสัมผัสนะเพราะว่าไม่ได้จัดคอร์สมานานแล้วนะก็จะเปลี่ยนเป็นบ้านสว่างใจจากสว่างใจมาเป็นวังน้ำเขียว5ถึง9นะไปแล้วจะติดใจอากาศบริสุทธิ์อากาศดีไม่ร้อนต้นไม้ปลูกไว้ก็โตแล้วเป็นป่าไม้ปลูกเป็นพวกพยุงปลูกต้นพยุงนะโตแล้วนะเอาล่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนากับบุญกุศลของญาติโยมที่ได้สละกำลังกายกำลังใจมาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อใดละสิ่งที่ไม่ดีจะมาชำระล้างจิตใจของเราที่มันยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจให้จิตใจของเรานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยทานศีลภาวนาก็ขอคุณบารมีของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอำนวยอวยใจให้ญาติโยมนั้นรอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆอุปสรรคทั้งหลายต่างๆปัญหาทั้งหลายต่างๆขอให้มีความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ